ลิพูหวังปาดหน้าไบรตันสอยวีเฟอร์คูมันให้ทริกปุกกักโปล่างทองมูริโออ่อยหงสรุปข่าวลิพูประจำวันที่5กรกฎาคมกับโค้ดแอรค,ครับสวัสดีครับใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ครับวันนี้มีข่าวซื้อขายมาฝากกันโดยเฉพาะเรื่องราวของวีเฟอร์ที่สื่อฮอลแลนด์ and, บอกว่าลิพูจะไปปาดหน้านะปาดได้ไม่ได้หรือมีมูลความจริงม้ากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังแล้วก็เรื่องราวของคูมันในการปุกล่างทอง กักโปเนี่ยเขาให้เหตุผลไปด้วยนะฝากกดไลค์กดแชร์นะครับก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีนะครับของดีบอกต่อนะครับไข่ทิมเมอร์บายไข่กูมิงเครื่องเล็มขนน้องชายนะครับที่ออกแบบมาพิเศษเลยนะครับสำหรับจุดซ่อนเลนส์แล้วก็ใช้ได้กับทุกส่วนที่มีขนของร่างกายเลยครับนะใบมีด <c oughs> เป็นพรีเมียมเซรามิกสามารถเปิดล้างได้แบบนี้ฮะ <c oughs> ไม่เป็นขนคุดไม่เป็นต่อด้วยนะฮะนี่ก็ฝากไข่ทิมเมอร์บายไข่กูมิงให้เพื่อนๆไว้จับจองเลยเตรียมเลยนะครับวันที่7เดือน7 ใส่ตะกร้าร้อยไว้เลยก็ได้เดี๋ยวจะมีโปรโลดนะครับเหลือ1,586บาทเท่านั้นครับฝากเอาไว้ด้วยจ้าอ่ะเริ่มต้นข่าววันนี้เลยนะครับก็มีเรื่องราวมาฝากเพื่อนๆนะครับไปดูกันที่ทีมชาติอาร์เจนติน่ากับเอกวาดอร์ครับเมื่อเช้านี้ศึกโคปาเมการอบ8ทีมสุดท้ายคู่แรกเตะกันแล้วนะครับอาร์เจนตินาของแมคริสเตอร์นะนำก่อน1-0ฮนะลิซาโดมาตินสยิงแล้วซึ่งลูกนี้เนี่ยอ่า คนที่ม่งชงช็อตแรกอ่ะก็คือแมคริสเตอร์ถ้าบอกว่าแม็คริสเตอร์ไดแอลซิทในช็อตนี้ด้วยแต่ว่าหลังจากนัน้นเนี่ยเอกวาดอร์ก็ยกระดับเกมขึ้นมาแล้วก็มามายิงตีเสมอได้นาทีที่90บวก1ฮะนะก็เสมอกัน1ต่อนในเวลาฟุตบอลโคปาเมการเนี่ยเขาในรอบ8ทีมรอบรองชนะเลิศหรือแม้กระทั่งรอบชิงที่3นะครับจะไม่มีการต่อเวลาคือจะไปดดลจุดโทษเลยเหตุผลที่ผมไปอ่านมาแล้วก็ไปพบมานะครับก็คือ1 กฎในในทัวร์นาเมนต์เนี้ยเขาระบุไว้แบบนั้น2เหตุผลที่ระบุไว้แบบนั้นก็คือเพื่อลดระยะเวลาในการเตะเหมือนกับเบาเงานภาระนักเตะเหมือนนักเตะเตะกันมันหนักมากในซีซั่นปกติอยู่แล้วเออเขาก็ลดดีกว่าไม่ต้องมาตรงมาต่อเวลาให้มันแบบให้มันเหนื่อยให้มันเมื่อยร่างกายให้มันเสี่ยงบาดเจ็บกันเอายิงจุดโทษให้มันจบไปเลยแต่ว่ายกเว้นนัดเดียวครับก็คือนัดชิงชนะเลิศนะฮะเพื่อนเพื่อนนัดชิงชนะเลิศถ้าเสมออันนะี้ต้องต่อเวลาเขาเขาขอเว้นไว้แค่นัดชิงชนะเลิศอันเดียวนะฮะ อ่ะก็พอเสมอในเวลาปุ๊บก็ต้องโดนจุดโทษครับปรากฏว่าโดนจุดโทษเนี่ยอาร์เจนตินาแม่นจุดโทษกว่าครับชนะไป4ประตูต่อ2นะแม็กคริสเตอร์ยิงคนที่3เข้าด้วยนะครับก็ตามนี้เลยนะครับเป็นทางด้านอาร์เจนตินาที่ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จครับเป็นทีมแรกนะส่วนดาวินนูเยตครับเดี๋ยวรอนะเดี๋ยวจะเตะกับกับรบราซิลนะฮะแต่ว่าก็มีคลิปนี้ฮะที่แบบว่าเหมือน เป็นผู้นําเสื้อ100เบอร์1 4 0เนี่ยมามอบให้กับหลุยส,ส์ซัวเรสครับลุนพี่เพื่อนรุวมชาตินะเพราะว่าเป็นการฉลองลงเล่นครบ1 4 0นัดในทีมชาติสําหรับหลุยส์ซัวเรสด้วยเนะี่ยเป็นคนนํามามอบนะครับนี่เป็นภาพดีๆนะครับระหว่างพี่กับน้องนะฮะส่วนโปรแกรมฟุตบอลวันศุกร์นะ,ะก็ผ่านไปแล้วออเจเนาะก็คือเช้าผ่านไปแล้วก็คือถ้ายตอนดึกนะฮะสเปนเจอเยอรมนีแล้วก็โปรตุเกสเจอฝรั่งเศสโอ้โห,หน่าดูมากๆมันมันรอบลึกแล้ว ส่วนวันเสาร์เนี่ยโคปาเมกาเช้านะฮะมีเวเนซุเอลากับแคนาดานี่อาจจะจืดหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวมันจะไปหนักวันอาทิตย์นะสำหรับโคปานะฟุตบอลยูโรพอวันถึงวันเสาร์ปุ๊บอังกฤษเจอสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็ในแลนดเจอตุรกีก็จะครบ4คู่ส่วนโคปาเนี่ยมันจะมาครบวันอาทิตย์ก็คือเช้าวันอาทิตย์นะครับโคลอมเบียปานามาแล้วก็อุรุกวัยบราซิล8โมงเช้าวันอาทิตย์นะเรียกได้ว่าคุณดูไล่ไปได้เลยสุกเสาร์อาทิตย์นี้คือมันรอบลึกแล้ว8ทีมสุดท้ายทั้งสองรายการนะครับอ่าอ่ะ โอเคทีนี้ <c oughs> พูดถึงทีมชาติอังกฤษเอาแบบให้สั้นที่สุดแล้วกันคือข่าวล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่ามีการซ้อมเชาเกตเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเริ่มมีการซ้อมใช้ระบบหลังสาเหมือนทดลองอะไรบางอย่างอาจจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนก็ได้แต่ถ้าเปลี่ยนมาเล่นหลัง3าจริงเขาก็บอกว่าเทรน์มีโอกาสที่จะได้กลับมาเป็นตัวจริงในตำแหน่งแบ็คขวาเหมือนกันนะคือฝั่งขวาเนี่ยมันก็มีใช้ได้หลายคนมีเทรนมีทิปเปียมีซาก้านะ ส่วนฝั่งซ้ายซาก้าก็เล่นได้หรือลูกชอก็เล่นได้ถ้าเป็นวิงแบ็กกนนะฮะในระบบหลัง3า5 2หรือ3 43ก็ตามนี่คือสิ่งที่สื่อค่ากันเดี๋ยวดูนะครับเขาเห็นจากการซ้อมมานะ,ะว่าจะเป็นแบบนั้นจริงไหมไหนไหนพูดถึงเทสแล้วมาดาูฟาบิโอคาบิโยพูดในคลิปหน่อยฮะเขาพูดในคลิปของเรดบูลเนี่ยะฮะก็มีการพูดหลายเรื่องเขาก็บอกว่าผมพยายามสรุปเลยนะเขาบอกว่าเขาสนิทกับเทรนต์นะตอนที่อยู่กับลิเวอร์พูลแล้วก็ เทนเป็นหนึ่งคนที่แบบเออเขาสนิทด้วยแล้วก็เรียนรู้จากเทนหลายอย่างแล้วก็ถ้าถามในมุมเขาว่าเทนเล่นมิดฟิลด์ได้ไหมคราร์โยบอกว่าโอ้โหด้วยเทคนิคของเทนจริงๆเล่นได้อยู่แล้วอันนี้คราร์โยก็บอกแบบนั้นนะครับก็นี่คือที่เจ้าตัวบอกนะแล้วเขาก็บอกว่านิกเนมที่เ,เพื่อนๆเรียกเขาตั้งแต่ตอนปีแรกที่ย้ายไปก็เรียกว่าเป็นบูโนมาสเพราะว่าหน้าตาคล้ายบูโนมาที่เป็นนักร้องดังด้วยนะฮะก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวรอดูครับปีซีซั่นคาร์โยกลับมา ายงานตัวฝึกซ้อมแน่ในวันนี้แหละเชื่อว,ว่าวันนี้น่าจะได้เห็นนะคิดว่าน่าจะได้เห็นครับามาดูกักโปสักนิดนึงแล้วกันนะครับร่างทองของกักโปนะฮะโรนลัลคูมันครับเฮดโค้ชหรือว่ากุนซอนะฮะทีมชาติเนเธอร์แลนด์นะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวมีภารกิจเนาะในรอบ8ทีมสุดท้ายนะฮะเขาก็ออกมาพูดเนี่ยถึงฟอร์มของกักโปว่าอะไรที่ทำให้กักโปกลับมาฟอร์มยอดเยี่ยมขนาดนี้มีเคล็ดลับไหม บอกหน่อยสินะโรนัลคูมันคุณบอกเราหน่อยสินะครับโรนัลคูมันบอกกับสื่อแบบนี้ครับอย่างแรกเลยพื้นฐานก่อนเขาอันตรายที่สุดคือการเล่นตัวรุกฝั่งซ้ายหรือว่าปีกซ้ายเพราะว่าเขาเนี่ยอันตรายมากๆเวลาได้ดวลหนึ่งตอนหนึ่งกับแบ็กขวาทั้งจากวงในหรือวงนอกก็ตามเขามีคุณสมคุณภาพมากมายและเขาก็เป็นนักเตะที่ร่างกายแข็งแกร่งแข็งแรง,แง,แงมากๆนะครับเขาเล่นด้วยฟอร์มระดับสูงในศึกยูโรครั้งนี้กับเรา เขาอาจจะสําคัญที่สุดกับเราจนถึงตอนนี้เลยก็ได้ผมก็หวังว่าคนอื่นๆในทีมจะยกระดับมาแบบได้เล่นได้ระดับสูงแบบเหมือนเขาในทีมด้วยนะช่วงท้ายเกมที่ชนะโรมาเนียมาเนี่ย <c oughs> ผมจับเขาไปเล่นกองหน้าอยู่แป๊บหนึง่งส่วนหนึ่งก็เพราะว่าเขาเริ่มมีอาการเหนื่อยเล่นไปอีกมันเหนื่อยก็เอาแบบท้ายเกมเอาหุบเข้ามาเล่นตัวตัวหน้าเป้าซึ่งใช่เขาสามารถเล่นเป็นสไตเกอร์หรือว่าเล่นเป็นกองหน้าตรงกลางได้ด้วยแต่เขาสามารถเขาแสดงให้เราเห็นแล้วว่า ตำแหน่งที่อันตรายที่สุดของเขาคือการเล่นปีกซ้ายนี่คือบทสัมภาษณ์จากโรนัลคูมันนะครับที่บอกว่ากักโปอันตรายที่สุดคือฝั่งซ้ายทีนี้ผมว่าเราเอง <c oughs> แฟนบอลแบบเราเราก็เห็นว่าเออกักโปมันเล่นปีกซ้ายดีเนาะเออเวลาไปดวลกับแบก็กอะไรเงี้ยมันดูแบบมั่นใจเลยแบบนี้ยแล้วมันก็เกิดคําถามย้อนกลับมานะครับว่าแล้วสุดท้ายก่อนอันนี้ที่ครอปใช้มาครอปใช้ผิดหรือเปล่าอืม <c oughs> ผมว่ามันก็โอ้โหมันหลากหลายจริงนะความเห็นคือ ในในมุมของผมนะจะบอกว่าผิดไหมอาจจะถ้าคุณจะมองว่าซ้ายดีที่สุดแต่จับกั๊กโปไปเล่นกลางเล่นกองหน้าเป้าออมาตลอดะมันก็ผิดแหละแต่มันอาจจะดีที่สุดตรงที่เหมือนกับเวลาเขาใช้กั๊กโปเล่นกองหน้าตัวเป้าอ่เขาปีกซ้ายในมุมครอปเขามองว่าดีอาร์ตด,ดีกว่าไงาเขาเขาอาจจะมองว่าดีอาร์ตเล่นด้านซ้ายดีกว่าอแต่กั๊กโปก็ดีนั้นหาหาตำแหน่งให้กั๊กโปลงตรงกลางดีกว่าผมว่ามันน่าจะเป็น เชกเช่นนั้นเพราะเราจะสังเกตดูได้ดิอาร์ตมันยึดตัวจริงฝั่งซ้ายตลอดคือถ้าไม่มีดิอาร์ตผมว่ากั๊กโปมันก็คงยืนซ้ายนั่นแหละใช่ไหมแต่ทีเนี้ยเราต้องมารอดูเลยฮะว่าพอก้าวเข้าสู่ยุคกุนซือคนใหม่อย่างอาร์เนอร์ส็อตแล้วเนี่ยอาร์เนอร์ส็อตจะจับกั๊กโปเล่นด้านซ้ายไหมในตำแหน่งที่ดีที่สุดแต่หน้าก็เล่นได้ครูมันก็บอกเนี่ยหน้าก็เล่นได้แต่ดีที่สุดคือซ้ายเออเดี๋ยวรอดูครับผมว่ามันก็ใช้ได้ทั้งสองแบบมันขึ้นอยู่กับผู้เล่นที่มีด้วย พอได้ยินคํานี้มามันก็เหมือนกับว่าย้อนกลับมาที่เรื่องของปีกซ้ายถ้าเราจะซื้อมาเพิ่มเรายังมีทั้งดีอาร์ตมีทั้งกักโปโชต้าก็เล่นได้เราจะซื้อปีกซ้ายมาถมที่หรอเนี่ยมันมันยังเป็นเหตุผลที่ทําให้ผมรู้สึกว่าไอ้พวกตาแหน่งปีกซ้ายมันยังไม่จําเป็นนะยกเว้นมันต้องขายดีอาร์ตก่อน <c oughs> นะฮะทีนี้ <c oughs> ปีซีซั่นครับจะเริ่มแล้ววันนี้ครวันศุกร์ขอพายจริงนะตอนนี้ค <c oughs> อไม่โล่งเลยฮะ <c oughs> ไม่รู้จะทํายังไงฟัง ฟังเสียงที่เหมือนขอไม่โล่งไปก่อนแล้วกันนะฮะขออภัยจริงๆเนี่ยฮะอีกหกชั่วโมงอ่ะผมอัดคลิปในประมาณสิบโมงกว่าประมาณห้าโมงเย็นบ้านเราห้าโมงเย็นบ้านเราอาร์เนอร์สโลตจะมีถแถลงข่าวถแถลงข่าวแบบว่ามีนักข่าวเข้าไปสัมภาษณ์ได้อ่ะครั้งแรกเป็นเขาเรียกว่าプレสคอนเฟอเรนซ์เฟิร์สプレสอาร์เนอร์สโลตเฟิร์สลีฟูプレสคอนเฟอเรนซ์อ่าเป็นการถแถลงข่าวครั้งแรกของเขานะฮะถแถลงข่าวที่มีนักข่าวเข้ามาถามนะ แล้วก็ในเว็บไซต์ทางการของเร์พููเนี่ยก็บอกนะครับว่าให้เราเตรียมตัวสมัครได้เลยนะฮะเป็นสมาชิกของ lc tv go หรือ lc tv ก็ตามนะสมัครสมาชิกไว้จะได้ไม่พลาดความเคลื่อนไหวนะคลิปวิดีโอ Exclusive ทั้งการซ้อมนะการซ้อมหรือผมไปดูนี่มาฮะอันนี้บะฝากบอกเพื่อนเือน,นะไอโปรแกรมอุ่นเครื่องทั้ง4นัดเนี่ย lc tv go ถ่ายทอดสดดังนั้นใครที่มีมือถือเนะะี่ยโหลดแอป lc tv go แล้วก็สมัครรายเดือนกับเขาไปคงไม่แพงมากหรอกประมาณ90 90หรือ100กวกาบาทที่แหละผมว่ามันประมาณนี้แหละเพืเ่อนๆก็จะได้แบบดูทั้งคลิปปีซีซันฝึกซ้อมดูทั้งแม์ไลฟ์เวลามีแข่งจริงอะไรแบบเนี้ยเออ,เ,อ,อเวลามีเขาเรียกว่าอะไรว่าแมทอุ่นเครื่องเออไม่รู้จะหาคําพูดอะไรนะครับอ่ะก็เชื่อว่าเริ่มปีซีซันวันนี้แหละเดี๋ยวเราน่าจะได้เห็นภาพอร์เนอร์สล็อตเห็นบทสัมภาษณ์อร์เนอร์สล็อตในแถลงข่าวแล้วก็น่าจะได้เห็นภาพการซ้อมของนักเตะชุดแรกที่มารายงานตัวฝึกซ้อมนะครับ ส่วนอันนี้วันสุดท้ายนะสลอ็อตอาจจะปีซีซั่วันแรกแต่เสื้อช่องโค้ดแอครอบเก็บตกวันนี้คือวันสุดท้าย <c oughs> ถึงเที่ยงคืนนี้เท่านั้นนะครับราคา690บาทนะครส่งส่งฟรีรวมแล้ว690บาทเนาะก็สามารถสั่งซื้อได้นะนี้ด้านหน้าแบบนี้ด้านหลังแบบนี้รุ่นอำลาเจเกนครอปเป็นโอเวอร์ไซส์นะครับเนื้อผ้าคัดมาแล้วเอาแบบอย่างดีที่สุดนะ ผู้หญิงใส่ได้ผู้ชายใส่ดีนะครับนี่พี่ยุ้ยนะครับนางแบบสุดสวยของผมนะฮะแกะอุดหนุนแล้วแกก็ถ่ายรีวิวให้ด้วยนี่ครับสแกน QR Code อันนี้แคปภาพเอาไว้ได้เลยนะครับหรือลิงก์ที่ผมจะแปะไว้ให้ก็สามารถเข้ามาสั่งซื้อได้เช่นกันสั่งพรีออเดอร์พอปิดพรีออเดอร์ปุ๊บจะเริ่มผลิตแล้วก็ทยอยส่งนะครับประมาณสักไม่เกิน10วันก็น่าจะได้รับของกันนะฮะซึ่งนี่ครับเข้ามาก็จะอยู่ในหน้าตาแบบนี้ครับเป็นใน g ูเก l ลจีเมลนะครับใครมีอีเมล Gmail ก็สั่งได้เลยนะครับสบายสบายฝากไปด้วยวันสุดท้ายแล้วนะครับมากันที่ <c oughs> ขอเรื่องราวของกอร์ดอนอีกนิดนึงแล้วกันพอดีพอผ่านมาหลังจากเรื่องนั้นผ่านมาหลายวันแล้วละ่ะแต่ว่าทางพวกนักข่าวสายนิโคลเซ่เนี่ยสเจ้าเลยทางแอตเลติกยูนะครับแล้วก็ทั้งเทเลกราฟทำเป็นคอลัมน์พิเศษเป็นข้อมูลพิเศษอินไซต์วงในนะครับเกี่ยวกับไอ้ช่วงที่กำลังโดนบีบขาย PSR แล้วพวกเขาต้องแพนิคถึงขั้นต้องเอาสตาร์บางคนไปเสนอขายบางทีมเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นแต่ท้ายที่สุดรอดมาได้ขายยันคูบามินเทกับขายเอเรียดแอนเดอร์สันออกไปแล้วก็รอดไปแล้วนะรอดไม่ต้องโดนตัดแต้มแล้วก็สบายแล้วนิวาสแซิลแต่ไอตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นบ้างผมพยายามสรุปแบบนี้แล้วกันเพราะว่าเราเคยพูดไปบ้างแล้วแต่พูดในส่วนที่เราอาจจะยังไม่รู้กันดีกว่าคือไอช่วงก่อนวันที่ส0มิมิถุนายนเนี่ยอาจจะประมาณยี่8บเจ็ดยี่บแปดเนี่ย ลิพูร์กับนิวคสเซลคุยเรื่องดีลแอนโทนีกอดอนจริงๆครับเพราะว่านิวคสเซลเองก็กลัวว่าจะขายนักเตะออกไม่ทันก็เลยลองคุยกับริพูร์ดูซินะครับเขาบอกว่าในตอนระหว่างที่คุยนะริพูร์คุยกับนิวคสเซนเนี่ยเอเจนต์เองก็พยายามผลักดันร่วมพูดคุยด้วยเอเจนต์อะเอเจนต์ของกอดอนนะฮะแอนโทนีกอดอนเนี่ยเอเจนต์เขาผลักดันอย่างหนักเพื่อให้ดีลรุ่งก่อนเดทไลน์ให้ได้เดทไลน์ในที่ว่าคือก่อน3ามสิบมิถุนานะในตอนนั้นนะอันนี้พูดถึงอดีีตการท่ สามสี่ห้าวันที่เลยไอ้เมื่อตอนก่อน30มิถุนายนเนาะในระหว่างนั้นเนี่ยกอร์ดอนก็อยู่ในแคมป์ทีมชาติอังกฤษเขาบอกว่ากอร์ดอนน่ะรู้สึกตื่นเต้นมากๆและได้มีการคุยกับเพื่อนในแคมป์ทีมชาติว่าเฮ้ยอยากไปริพูอ่ะเพื่อนๆเนี่ยแม่งริพูติดต่อมาคุยกับนิวเคลเซนไม่รู้มันจะรู้ล่วงยังไงเนี่ยอยากไปมากอะไรเงี้ยคือเหมือนมีการบอกกับเพื่อนในทีมชาติแบบนั้นด้วยแบบตื่นเต้นมากและอยากให้ดีลผ่านไปแต่สุดท้ายดีลไม่ผ่านเพราะนิวเคลเซนน่าจะตั้งราคาไว้แพง แล้วก็พอมาเรียกร้องเอาควันซาอย่างที่บอกนะลิฟูก็ไม่เล่นด้วยนะครับอแต่ย้ำอีกทีนึงนะปัจจุบันนิวคาสเซลไอเรื่อง PSR เนี่ยเขาเคลียร์แล้วเพราะขายสองคนที่ผมบอกไงมินเทกับแอนเดอร์สันในราคาที่แพงแพงไม่รู้ขายได้ยังไงนะฮะทีนี้ไอเรื่องราคาว่าท้ายสุดกอดอนเขาขายเราเท่าไหร่คิดดูนะมันขายมินเทอย่างส0สล้านเลยขายแอนเดอร์สันเนี่ยใครก็ไม่รู้เนี่ยสาิหล้านเนี่ยคิดว่ากอดอนเท่าไหร่ เขาซื้อกอร์ดอนมา40ล้านเพื่อนๆคิดว่าเขาขายเท่าไหร่คือก็มีสื่ออย่างฟุตบอลอินไซเดอร์ก็บอกว่า8 0ดสิถึงหนึล้านที่เสนอให้กับลิเวอร์พูลที่บอกว่าถ้าจะเอาเอาราคานี้ไหมแล้วลิเวอร์พูลก็บอกไม่เอาเพราะวว่าลิเอร์พูลเองก็คงมองว่าปีกซ้ายเยอะด้วยแล้วต้องมาทุ่มราคานี้มันแพงไปสื่อที่น่าเชื่อถือกว่าอินไซเดอร์อย่างแอตติกยูเคนะครับโดยคิสวอตส์นะครับก็เป็นสายข่าวนิวคาสเซิลเนี่ยเขาก็บอกว่า New นะิวคาสเซิลน่ะบอกลิเวอร์พูลว่าขอเกินกว่าสองเท่าของที่ซื้อมมาาาคืืออซ้้40ลน ซื้อจากเอเวอร์ตันมา40ล้านนั่นแปลว่าขอเกินกว่าสองเท่าก็คือมากกว่า80สิจะ80กว่า85 90นี่คือสิ่งที่ตัวเลขที่เรียกร้องจากลิเวอร์พูลผมมองแบบนี้นะครับผมว่าลิเวอร์พูลมีตังจ่ายขนาดไกเซโดยังถ้าจําเป็นจริงๆนะถ้าแบบขาดจริงๆเลยอะถ้าขาดอะผมใช้คานี้ถ้าขาดปีกซ้ายอะผมเชื่อว่าลิเวอร์พูลจ่ายได้80-90ล้านร้อล้านเพราะขนาดไกเซโดปีที่แล้วไอตอนที่ขาดยังพร้อมจ่ายเลย แต่บางเอิญมันไม่ขาดต่อให้ชอบมากแค่ไหนต่อให้อยากได้ตัวนักเตะม,มากแค่ไหนแต่มันไม่ขาดมีกักโปมีโชต้ามีนูนเยสมีดีอาร์ท,ที่เล่นข้างซ้ายได้ไม่ซื้อมาถมที่กันนี่ผมว่านี่มันคือเหตุผลหลักแหละครับที่ว่าริฟูถึงไม่ยอมจ่ายในราคาที่นิวคาสเซิลตั้งเอาไว้มาดูปีคนอื่นๆบ้างครับเฟรเดริโกคีเอซ่านะครับปีของยูเวนตุสเนี่ยก็ยืนยันหลังตอนนี้ไออิตาลีก็ตกรอบยูโรมาแล้ว ยูเวนตุสก็มีการตัดสินใจในเบื้องหลังแบบชัดเจนแล้วว่าจะขายเฟเดริโก้เคียซ่าครับเคียซ่าไม่อยู่ในแผนการทําทีมของเตียโก้มาตาปัจจุบันสัญญาเหลือปีเดียวอ,อย่างที่เคยรายง,งานเลยว่ายูเวนตุสตั้งค่าตัวไว้ประมาณ15-20ถึงล้านปอนด์เท่านั้นเป็นราคาที่ถูกมากและไม่รู้ว่าใครจะมาซื้อราคาถูกจริงแต่ตั้งแต่อบาดเจ็บบ่อยก็ต้องรอดูว่าผู้ที่ชอบมีข่าวเชื่อมโยงด้วยจะเป็นยังไงแต่ผมว่าน่าจะไม่นะฮะส่วนอีกคนหนึ่งครับ ไซเซนซิโอซัมเมอร์วิวครับล่าสุดมีนักข่าวฮอลแลนด์ Holland คนหนึ่งผมไม่รู้ความน่าจะถือแต่เขาอยู่กับเอเอสพีเอ็นฮอลแลนด์ฮะเขาบอกว่าอาร์เนอร์ส็อตได้มีการติดต่อพูดคุยกับซัมเมอร์วิวเป็นการส่วนตัวอ่ะจริงไม่จริง,ไม,รงไม่รู้แต่เขาบอกแบบนี้มีการติดต่อเพอร์สันอลทอลกับซัมเมอร์วิวเลยดูเหมือนว่าตอนนี้เขาบอกนะซ e มไลท์ทูบีเป๊เชอร์ออริอ์พูก็คือดูเหมือนจะมีแค่เป๊เชอร์หรือไม่ก็ริ์พูเท่านั้นที่จะเป็นสโมสรแห่งใหม่ของปีกหลีดก็คือของ ไฮเซโดไงปีกเรียไงอาไซเซนติโอซัมเมอร์วิวอะก็คือไม่เปเชก็ร์พูแล้วล่ะเออก็ต้องรอดูว่าจริงไหมแต่ยัง <c oughs> ก็ยืนยันคำเดิมว่าซัมเมอร์วิวแม่งก็ปีกซ้ายถนัดซ้ายมากกว่าขวานี่ก็ผมถ้า้ผมเดานะผมว่าน่าจะจบกับเปลิเชอร์พูไม่น่าเดินดีลขนาดนั้นอืม <c oughs> นะครับโอเค <c oughs> ทีนี้ครับมาดูกันที่กองกลางตัวรับบ้างถัดจากปีกนะมาดูตลาดกันหน่อยนะครับ นะก็ช่วงนี้ครับขอบคุณผู้สนับสนุนจะดีกันสั้นๆแล้วกันนะครับสำหรับพื้นสมาร์ทแมทส่วนเป็นไม้ทนปนหินใครต้องการปูพื้นบ้านใหม่ SPC สมาร์ทแมทตอบโจทย์ทุกการใช้งานการเชื้อราการแบคทีเรียาการปวกกันน้100ํา100%นะครับสนใจไปที่โฮมโปรกรุงเทพเปรี้ยมทนร้านค้าตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศหรือสั่งตรงทางเพจสมาร์ทแมทหรือโทร063 208 1188นะครับส่วนพิมแมมคราฟพิซซ่านิวยอร์กพิซซ่าตำนานแป้งสี่ร้อยปีบางกรอบอ่อนอรอ ในกรุงเทพมหานะครมีหลากหลายสาขาต่างจังหวัดมี3ส,สาขาโทรสัง่ง Delivery 0 2 1 0 5 4 5 5อาการันตีความอร่อยครับข่าวของแมตวีเฟอร์ที่ลิปพูจะเข้าไปตัดหน้าเนี่ยมันมารายงานนะครับมาจากสื่อดังของฮอลแลนด์อย่างเดอะเทเลกราฟด้วยนะครับเป็นสื่อดังแล้วก็นักข่าวก็ดังนะครับมาเซลฟันเดอร์คานนะครับเป็นกูรูด้วยแล้วก็เป็นนักข่าวด้วยนะโดยมาเซลฟันเดอร์คานบอกว่าลิปพูเนี่ยมีความพยายามในช่วงเฮือกสุดท้ายนะครับในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ย พยายามจะไปฉกแมตต์วีเฟอร์มิดฟิลด์ตัวรับของเฟยานูร์นะครับนะโดยอาร์เนอร์สโอตเนี่ยเขาบอกว่าอาร์เนอร์สโอตพยายามผลักดันดีลนี้แต่เหมือนว่าจะสายเกินไปช้าไปน,นิดนึงทูเลตนะช้าเกินไปนะนักเตะต,ตกลงเงื่อนไขกับไบรตันไปแล้วเตรียมเซ็นสัญญาระยะยาวกัน5ปีไบรตันคือทีมที่นักเตะแบบไปตกลงไปแล้วเพราะมองว่าเออย้ายไปไบรตันสไตล์น่าจะเหมาะกันเป็นฟุตบอลเกมลุกอะไรแบบนี้แบบคือเหมือนไบรตันมันคุยมานานแล้วไบรตันมันเอาจริงอะ่ะ ลิปูเราเพิ่งจะมาโค้งท้ายอ่ะ,อะนักข่าวคนนี้พยายามสรุปแบบนั้นว่าลิปูเราพยายามมาโค้งท้ายซึ่งไม่ทันแล้วแล้วก็เหมือนค่าตัวที่ตกลงกับทางเฟรนูตตกลงกับทางไบรตันอยู่ที่ประมาณ30ล้านยูโรไม่รวมออปชั่นแปลงเป็นเงินปอนด์ก็25ล้านก,กว่า25 26 27อะไรแหละคงรวมออปชั่นแล้วประมาณนั้นภายในเวลาถัดมาประมาณสักตีห้าบ้านเรารมโรมาโนโก่ก็คอนเฟิร์มครับหลังจากที่สือ่อคอนแลนบอกว่าตกลงกับทางไบรตันแล้วเนี่ย โรเมโน่ก็มาเฮียวิโกเหมือนเป็นการยืนยันคอนเฟิร์มว่าเป็นเรื่องจริงนะครับว่าตกลงสัญญาระยะยาวแล้วเฮียวิโกจะเป็นนักเตะใหม่ของไบรตันค่าตัว30ล้านยูโรบวกแอดออนอ่าก็25ล้านปอนด์ประมาณนั้นนะครับอ่าทีนี้แหมมันต้องมาสู่คําถามที่ว่าลิฟูช้าไปเปล่าคือสมมุติถ้าเข้าไปจริงๆถ้าเข้าจะพยายามไปตัดหน้าก็จริงคําถามคือเข้าไปช้าเกินไปหรือไม่อยู่ตั้งงาน คุณมีไอเนอร์สล็อตเป็นคุณซื้อด้วยถ้าอยากได้จริงๆผมว่าไม่ยากไอเนอร์สล็อตไอคนเนี้แมตต์วีเฟอร์มันก็ลูกศิษย์ไอเนอร์สล็อตอ่ะถ้าอยากได้จริงๆคุยก่อนไปนานเนี่ยผมว่าได้ไปแล้วไม่คุยเองแล้วมาคุยที่หลังสมมุติถ้าเป็นเรื่องจริงนะก็จะเกิดคําถามว่าทําไมเข้าไปช้าแบบนั้นแต่มันก็มีมุมที่อาจจะต้องมองอีกแบบครับว่าหรือสื่อฮอลแลนด์แค่ใช้ชื่อลิอ์ภูมาช่วยดึงข่าวให้น่าสนใจหรือดึงให้ไบตันพยายามปิดดีลกับ ตัวของวีเฟอร์เร็วที่สุดแบบเอเย่นปล่อยข่าวให้กับสื่อในฮอลแลนด์ไงว่าเฮ้ยลีพูก็สนใจนะเพื่อให้ไบต้านนะ่ะรีบปิดดีลซะจะได้จบจบไปอะไรแบบนี้แบบนั้นหรือไม่นี่คือเครื่องหมายคำถามไว้ก่อนนะทีนี้สื่อที่รายงานไปในทางนี้ก็คือเดลี่เมลครับโดยไซมอนโจนเอ่อปกติไซมอนโจนไม่ใช่ไม่ใช่นักข่าวระดับเทียสูงนะแต่ว่าเขาก็รายงานมุมที่น่าสนใจนะครับไซมอนโจนของเดลี่เมลบอกว่าล์พูไม่ได้จะเข้าไปแย่งหรือล่าหรือตัดหน้า ไบตันแต่อย่างใดอย่างที่สื่อฮอลแลนด์บอกก็คือแย้งเลยไม่จริงลิปูไม่ได้เข้าไปลิปูมองว่าพวกเขาเนี่ยมีตำแหน่งเบอร์หกหรือว่ากองกลางตัวรับเนี่ยเพียงพอแล้วนะมีเพียงพออยู่แล้วไม่จำเป็นต้องไปซื้อกองกลางตัวรับเพิ่มอ่านี่คือที่ไซมอนโจนบอกโดยใช้ภาษาอังกฤษคำนี้ They believe they have enough cover พวกเขามี cover ตำแหน่งเบอร์หกพอแล้วก็เลยจะไม่ไม่ได้สนใจที่จะไปปาดหน้าจากไบตันแต่อย่างใด ด้านเว็บไซต์ liverpool.com อันนี้ไม่ใช่เว็บไซต์ทางการนะถ้าเว็บไซต์ทางการมันต้องเป็น liverpoolfc.com แต่อันนี้เป็นเว็บไซต์ลูกของ Echo มันจะชื่อว่า liverpool.com เลยตัดคําว่า fc ออกไปนะเขาก็วิเคราะห์ให้ฟังเพิ่มเติมว่าเขาเขาก็มองว่าเนี่ยลิเวอร์พูลถูกนําไปใช้อีกแล้วถูกนําไปใช้เป็นเครื่องมือในการให้ไบรตันรีบมาเซนเบนร์ดอรารีบมาเซนวีเฟอร์หรือเปล่าให้ไบรตันรีบมาเซนวีเฟอร์น, aver, นะ,ะแต่ลิเวอร์พูลเนี่ยอาจจะมองว่า แล้วก็ลิฟูอาจจะมองด้วยว่าซื้อมาเนี่ยถามว่าเก่งไหมคนนี้มันก็มีแววอะนะแต่ซื้อมาก็ไม่ได้แบบอัปเกรดโอ้โหซื้อมาแล้วดีขึ้นเลยอะไรเงี้ยก็เลยไม่ซื้อดีกว่าอาจจะแบบมองว่าถ้าไม่ได้อัปเกรดปั้นบายติดดีกว่าอารมณ์แบบนั้นหรือเปล่าเต้องบอกก่อนนะครับว่านักเตะเนี่ยจริงๆจ,จ,จะติดมีโอกาสติดทีมชาติฮอลแลนด์ชุดใหญ่นะแต่บางเอิญไปเจ็บไอ้ช่วงปลายซีซั่นนิดนึงทําให้พอมีอาการบาดเจ็บติดตัวมาหลังจบซีซั่นมาเนี่ยนิดนึงเนี่ยก็ หายไม่ทันไงก็ไม่ได้ไม่ได้ถูกเรียกติดทีมในศึกยูโรไม่อย่างนั้นก็น่าจะถูกหนีบมาอยู่ในทีมชาติฮอลแลนด์ด้วยนะครับอืมอ่ะแต่ไม่ว่ายังไงก็ตามจะถูกสื่อเอาไปใช้หรือเราจะเข้าไปติดต่อจริงๆแต่ช้าไปอะไรก็ตามนะแต่มันก็ยังเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าเรายังคงมองและสอดส่องกองกลางเบอร์หกในตลาดนะถ้าเราจะมองแง่บวกจากจากข่าวเหล่านี้นะเราก็ยังคงแบบ ติดต่อสอบถามเอเย่นหรืออะไรติดต่อกองกลางเบอร์หกอยู่นั่นแปลว่า7สัปดาห์ก่อนปิดตลาดเรื่องกองกลางตัวรับก็อาจจะยังไม่ถูกปิดประตูก็ได้ถ้าเกิดสมมุติว่าอันเนอร์สล็อตซ้อมกับบายเซติดแ,แล้วมองว่าบายเซติดดีไม่พอหรือว่าอะไรเงี้ยเขาอาจจะเปลี่ยนใจก็ได้อมอตันก็ดีไม่พอบายเซติดก็ดีไม่พอเอนโดคนเดียวก็ยังไม่ถูกใจเขาอาจจะขอซื้อกองกลางตัวรับเพิ่มอีกคนหนึ่งก็ได้ซึ่งตรงนี้รอครับ7สัปดาห์ สุดท้ายก่อนตลาดจะปิดนะครับเหลืออีกเจ็ดสัปดาห์นะครับมาดูกันที่กองหลังของนอตติงแฮมฟอเรอส์ครับมูริโลนะครับไม่รู้ว่าอ่านว่ามูริโลหรือมูรินโญ่เอาเป็นว่าเดี๋ยววันหนึ่งถ้าเขาย้ายมาทีมใหญ่กว่านี้ชื่อจะต้องอ่านถูกแน่เอาตอนนี้อ่านอ่านตรงตัวภาษาอังกฤษไปก่อนว่ามูริโลเพราะเขาเป็นคนบราซิลนะฮะล่าสุดไปสัมภาษณ์นะฮะกับสื่อนะฮะน่าจะเป็นสื่อในบราซิลเป็นช่องเนี่ยแหละเขาก็ไปสัมภาษณ์นะเขาก็โดนถามหลายเรื่องหนึ่งในเรื่องที่โดนถามคือคุณอยากย้ายแบบ คุณไปอยู่กับฟอร์เรสต์แล้วเนี่ยหนึ่งปีอะ่ะคุณมีเป้าหมายต่อไปคืออะไรอ่าแมตวีเฟอร์ก็บอกว่าโอ้โหจริงๆความฝันของผมเนี่ยคือการได้เล่นในพรีเมียร์ลีกและผมก็ได้ย้ายมาเล่นในพรีเมียร์ลีกกับฟอร์เรสต์มาแล้ว1ปีซึ่งผมคิดว่าผมก็ทําผลงานกับฟอร์เรสต์ได้ดีเลยนะอ่าจากนั้นเนี่ยถ้าผมมีโอกาสผมก็อยากย้ายไปทีมใหญ่อ่าซึ่งทีมใหญ่ในลีกนี่แหละถ้าให้เลือกได้ผมอาจจะเลือกเป็น Man City แมนซิตี้ล้วกันถ้าเลือกได้แต่มันก็จะมีปัญหาตรงที่โอ้โหการที่จะได้ย้ยยยยดดตตััวจริงงงเเลมนนกก็าอบีห ยากหน่อยกับการเบียดตัวจริงนะส่วนอาร์เซนอลก็น่าสนใจอาร์เซนอลก็แย่งแชมป์กับแมนซิตี้เหมือนกันและก็ลิเวอร์พูลอีกทีมหนึ่งผมก็จะไม่กล้าชื่อพวกเขาทิ้งพวกเขาก็เป็นทีมที่ดีเหมือนกันถ้าผมมีโอกาสได้ผมก็อยากย้ายไปทีมใหญ่เหล่านี้นะเพื่อไปแสดงเห็นว่า,าผมฟุตบอลของผมเป็นยังไงแบบฝีเท้าของผมดีแค่ไหนอะไรแบบนี้คือต้องไปไปปล่อยของกับทีมใหญ่ไงเขาบอกว่าถ้ามีโอกาสเป็นไม่ได้อยากย้ายไป3ามทีมใหญ่นี้ทีมใดทีมหนึ่งอ่อยเต็มที่แล้วแต่ไม่รู้ว่า3ทีมใหญ่สนใจเขาจริงจังแค อ่าผมตัดตัดแมนซิตี้ผมว่าแมนซิตี้กองหลังเขายังอยู่ครบเขาคงไม่ซื้อกองหลังเพิ่มแน่และโดยเฉพาะกองหลังเท้าซ้ายเขามียอตโกควาดิโอที่เพิ่งซื้อมาอย่างแพงอาเซนอลผมว่าตัดเพราะอาเซนอลแตงมากๆที่จะได้คาราฟิโอรีถ้าอาเซนอลได้คาราฟิโอรีมันเป็นเซนเตอร์เท้าซ้ายเหมือนกันมันสไตล์เดียวกันเล่นแบบเป็นกึง่งเซนเตอร์ตัวด้านซ้ายหรือแบ็กได้อะไรแบบนี้นมูริโลก็เป็นแบบนั้นซึ่ง อ่ะตัดอาร์เซนอลไปเหลือลิเวอร์พูลนี่แหละทีมในฝันเขาแต่ลิเวอร์พูลจะเอาเขาไหมติดตามแล้วกันผมก็ไม่ทราบเคยมีข่าวเชื่อมโยงกับเขาแว๊บๆเหมือนกันนะเอออันนี้เป็นเซนเตอร์เท้าซ้ายนะครับอายุกําลังดีประมาณยี่สิบสองนะเป็นบราซิลนะฮะส่วนคูตินโญ่บราซิลเหมือนกันครับล่าสุดนี้ก็ตกลงแล้วครับย้ายจากแอสตันวิลล่านะครับไปเล่นกับวัสโกเดลกามาแบบยืมตัวนะฮะเรียบร้อยแล้วนะฮะก็อันนี้เฮียวิโกจากโรมาโน่แล้วยืมตัวครับยืมตัวก็ โอ้โหจากวันนั้นจนวันนี้วันที่เป็นโคตรของโคตร,ร,รเก่งตอนอยู่ริพูเนาะเชิดฉายมากไปบาตตั้งแต่ไปบาซ่าก็ค่อยๆลดลงลดลงจนทุกวันนี้คือแบบมต้องกลับบาซิลบ้านเกิดแล้วนะฮะพูดถึงบาซิลแล้วนะครับ <c oughs> ที่ในนครริโอการเดเดอร์โซนะครับไม่ใช่เมืองหลวงนะริโอเดอจาเนโรไม่ใช่อันนี้ริโอกรันเดโดโซเป็นบ้านเกิดของอาริซงเบเกอร์นะฮะอย่างที่เพื่อนๆเห็นในภาพนี้ครับ อันนี้คือมุมที่ถ่ายจากเบิร์ดไอวิวหรือว่ามุมด้านบนที่ถ่ายลงมาตรงๆอย่างนี้นะโอ้โหน้ําท่วมกระจายเลยครับและให้ดูฮะน้ําท่วมแบบท่วโอ้โห,หนักมากคล้ายๆคล้ายๆบ้านเราเวลาที่บางปีที่แบบท่วมหนักๆัแบบนั้นเลยมันเป็นอุทกภัยอย่างหนักเลยนะฮะซึ่งล่าสุดกับอาริซงเบเกอร์ครับจับมือกับทางมูลนิธิริพูแอฟซีฟาวเดชันนะครับหรือว่ามูลนิธิของริพูนันะ่นแหละที่จะช่วยต่างๆนะนะก็จะช่วยระดมทุนนะ จะช่วยกันระดมทุนครับอาริซงกับแอฟฟิช n ฟาวเดชเนี่ยคือเดี๋ยวจะเอาเสื้อพวกนี้เสื้อแม็กบอนที่แบบพวกนักตรงนักเตะในทีมชุดใหญ่เราใส่เนี่ยพร้อมกับลายเซ็นนักเตะแล้วก็รองเท้าที่จะมีลายเซ็นของอาริซงเบเกอร์เนี่ย <c oughs> นำมาร่วมประมูลเอาเงินจากการประมูลทั้งหมดไปช่วยเหลือพี่น้องที่บราซิลนะครับที่ถูกน้ำท่วมอย่างหนักเขาบอกว่าตามข่าวนี่นะ บอกว่ามีผู้คนกว่าร้อยห้าสิบคนที่ตายด้วยแล้วก็มีเป็นพันๆหลายพันคนที่ถูกพัดถิ่นก็คือเหมือนน้าพัดไปแล้วแบบบ้านหายอะ่ะเออหลายอย่างมากเรียกว,ว่ามันเป็นอุทกภัยครั้งหนักที่สุดครั้งหนึ่งของบราซิลเลยเนี่ยอธิสงเมกเกอร์ก็ขอบคุณผ่านเว็บไซต์ทางการรับว่าขอบคุณบริษัทลิพูที่ช่วยเหลือนะ <c oughs> ในการไปช่วยแบบเนี่ยอุทกภัยครั้งนี้แล้วก็เราต้องมาแสดงความพลังของเราให้เห็นว่าคําว่ายูนิวอัลโลเนี่ยมันจะช่วยได้แบบ เป็นพลังที่ช่วยกันได้มากแค่ไหนอะไรแบบนี้นะ,ะก็นั่นแหละครับระดมทุนช่วยนะฮะอ่ามันมีช่องทางอยู่นะฮะเนี่ยมันมีให้คลิกเข้าไปโดนประมูลได้ถ้าอยากได้นะอือือโอ้โหเสือ้โโอโ,โมซาลาราคาไปแล้วสี่พันนะสี 4, ่พันปอนด์สี่พันปอนเอาลองคูณสี่สิบห้าสิอ่าอ่าคูณสักสี่สิบห้าแสนแปดเสื้อโมซาลาแ<ร>สนแปดนะฮะโอ้โหเต็ไมไปหมดเลย ส่วนพวกเสื้อเทนเนสประมาณเกือบเกือบเกือบ,อบ,อบแสนนะอันนี้ผมดูนะอันนี้คิดเป็นเงินไทยให้เลยนะเนี่ยตามนี้เลยโอ้โหของประมูลเพียบเลยวะรองทงรองเท้าอีกอ่ะใครอยากได้นะสมมติใครเงินเหลือๆแล้วอ,อยากได้ลองเข้าแล้วกันนะมาดูตรงนี้นะครับอ่าโอเคอานนี้เลยนะไปประมูลเกทับราคากันเอานะอะอยังไม่ทีหนึ่งวันสุดท้ายเสื้อช่องโคดแอครุ่นอำลาเจอเกนครอปวันนี้รอบเก็บตก ซึ่งเป็นวันสุดท้ายวันศุกร์ครับก็คือปิดปิดพีออเดอร์ประมาณเที่ยงคืนนะครับก็สแกน QR code ตามนี้เลยครับหรือกดลิงก์ที่แปะด้านล่างนี้นะครับผู้หญิงใส่ได้ผู้ชายใส่ดีนะนี่อันนี้ลูกค้าที่ซื้อไปด้วยนะครับใส่แบบเท่ๆเลยนะเป็นเสื้อ o v e r ไซส e นะครับก็ฝากด้วยนะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้นะฮะขอบคุณทุกคนที่ติดตามดูจดคลิปนะครับแล้วก็ใครที่สนใจอยากลงโฆษณาหรือติดต่อ สปอนเซอร์ช่องโค้ดแอคนะครับหรือติดต่ออยากจะร่วมงานอะไรกันลองอินบ็อกซ์มาพูดคุยกันก่อนได้ในอะินบ็อกซ์เพจโค้ดแอคหรือ IG จีโค้ดแอคนะครับฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้กดสับสกัดกดกระดิ่งหน่อยจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวสารและสดต่างๆนะครับกดสมัครสมาชิกเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องโค้ดแอคได้หรือกดโดนเนทซูเปอร์แชทซูเปอร์สติ๊กเกอร์เพื่อเป็นการสนับสนุนได้อีกช่องทางเหมือนกันนะครับวันนี้หมดเวลาลาไปก่อนสวัสดีครับ